ปิดตัวแล้วนะครับกับ Xiaomi Smart Band 8เป็น Smart Band ที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับก็เดินทางมาถึง Generation ที่8แล้วนะแต่ตัวนี้เนี่ยเขา define ว่าไม่ใช่ Smart Band อย่างเดียวนะครับมันคือ Smart Accessory ที่สามารถใช้งานได้หลายโหมดอย่างที่เราคุ้นเคยคือสามารถใส่เป็น Smart Band ที่คล้ายกับนาฬิกาได้แต่รุ่นนี้เขามีอุปกรณ์เสริมครับสามารถติดกับรองเท้าก็ได้สามารถห้อยคอได้นะครับในการซื้ออุปกรณ์เสริมต่างๆซึ่งราคาอาจจะสูงนิดนึงนะถ้าเทียบกับตัวแบรนด์นะครับแต่ก็ใช้งานได้อรรถประโยชน์กว่าได้หลากหลายกว่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารุ่นนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับสำหรับ Xiaomi Smart Band 8ราคาอยู่ที่ประมาณ1,000 ต้นๆเท่านั้นเองภาพรวมของเขาเนี่ยก็เหมือนกับรุ่นก่อนหน้านะครับสำหรับตัวนี้นะครับมี Always On Display ด้วยแล้วก็ตัวหน้าจอหลักเนี่ยก็ยังคงเป็นจอ AMOLED ขนาด 1.62 นิ้วนะตัวนี้รองรับการแสดงผลที่60 เฮิรตซ์ด้วยก็ตัวนี้ปรับความสว่างอัตโนมัติด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่หลายคนน่าจะได้ใช้คือไม่จำเป็นต้องไปปรับหรือไปเร่งไบเนสเองอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเรื่องของการสวมใส่เนี่ยผมว่าค่อนข้างดีนะคือมันเป็นสมาร์ทแบนด์ที่สามารถใส่นอนได้ใส่ทำกิจกรรมต่างๆได้โดยที่ไม่มีปัญหาในเรื่องของความเกะกะใส่แล้วไม่รู้สึกสบายอะไรอย่างนี้นะครับนอกจากการสวมใส่ที่สบายนะครับ Xiaomi Smart Band 8สามารถเปลี่ยนสายได้หลากหลายด้วยซึ่งจะต่างจาก Xiaomi Smart Band 7นะในการเปลี่ยนสายครับเขาจะมีตัวล็อกอยู่ด้านล่างเนี่ยให้เรากดเข้าไปนะครับเนี่ยสายก็จะเด้งออกมานะครับก็จะเป็นตัวล็อกที่ค่อนข้างพิเศษนะคือใช้สายของรุ่นก่อนหน้าไม่ได้ละอันนี้นะครับก็ต้องใช้ของมันเลยการใส่ก็ใส่กับง่าย so easy มากๆเลยนะครับก็มันจะมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกนะครับจะเป็นสายเหล็กสายอลูมิเนียมหรือจะเป็นเพนเดนที่เอาไว้ห้อยคอเป็นกิ๊บที่หนีบรองเท้ามีหลากหลายมากๆนะครับสำหรับ Xiaomi Smart Band 8ก็เป็นรุ่นที่ค่อนข้างจะวาไรตี้มากนะครับในเรื่องของการเป็นSmart Accessory นะครับไม่ใช่แค่ Smart Band แบบธรรมดาที่เราคุ้นเคยกันอย่างเดียวการใช้งานไม่ซับซ้อนครับด้านหน้าก็จะเป็น Watch Face ที่สามารถเปลี่ยนได้จากในแอปพลิเคชันโหลดเข้ามาในนี้แล้วก็ทำการเปลี่ยนได้เลยนะครับแล้วก็เมื่อเราสวิปขึ้นก็จะเจอกับเมนูหลักของตัวเครื่องอย่าง Stat เนี่ยมันก็จะโชว์ว่าวันนี้เราทำอะไรได้บ้างนะครับเป็นการเบิร์นแคลอรี่วัดข้าวนะครับแล้วก็การออกกำลังกายต่างๆมันก็จะโชว์อย่างนี้หมดผมว่าก็ค่อนข้างละเอียดในระดับนึงเลยนะแล้วก็การเวิร์กเอาท์นะครับก็สามารถออกกำลังกายได้หลากหลายบนสเปคเขาบอกว่ามากกว่า100โหมดเลยทั้ง indoor outdoor นะครับจะเป็นการใช้งานอื่นนะผมว่าค่อนข้างครอบคลุมในการออกกำลังกายหลากหลายจริงๆนะครับแล้วก็จะมีรายงานผลนะว่าเราออกกำลังกายหรือทำอะไรไปบ้างนะครับอย่างเนี้ยผม indoor cycling ก็คือเป็นปั่นจักรยานเล็กๆน้อยๆนะครับมันก็จะรายงานว่าเราปั่นเท่าไหร่ HR เท่าไหร่นะครับแล้วก็มีเรื่องของการวัดค่าต่างๆนะครับอย่าง heart rate เนี่ยก็จะมีการ measuring นะครับแล้วก็มีบอกว่าวันเนี้ยฮาร์ดเรทเราอยู่ในโซนไหนอะไรยังไงนะครับเช่นเดียวกับSPO2 ก็สามารถวัดได้แบบออโตเมติกก็คือวัดได้ทั้งวันนะครับอันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนใช้นะก็คือใช้ Xiaomi Smart Band 8รันชัตเตอร์ได้เลยนะครับจะเป็นภาพนิ่งหรือวิดีโอก็ตามนะการใช้งานไม่ได้ยากอะไรครับเพียงแพริ่งกับบลูทูธตามปกติผ่านแอปพลิเคชัน Mi Fitness นะครับเข้าแคมเมราครับแล้วก็ทำการรันชัตเตอร์ได้เลยแบบนี้กดได้เลยนะครับรองรับ Android ทุกรุ่นนะครับส่วน iOS เนี่ยผมยังไม่ลองกับ iPhone นะแต่บน Android อย่าง Samsung เนี้ยใช้ได้นะครับนอกจากนี้ก็มี Stopwatch นะครับก็เป็นนาฬิกานะแล้วก็ตัว Timer ครับเป็นตัวจับเวลาก็สามารถเลือกได้นะว่าต้องการจับเวลามันเท่าไหร่นะครับตั้งแต่1นาทีจนถึง Infinity ไฟฟอนก็เป็นฟีเจอร์ที่ดีครับสำหรับใครที่ชอบวางมือถือเรี่ยราดนะครับวางในบ้านเนี้ยหาไม่เจอกดเซิร์ชครับส่วนแบตเตอรี่เนี่ยผมว่าก็นั่งอึดทีเดียวนะในสเปคหน้ากระดาษเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ2อาทิตย์แต่การใช้งานจริงๆที่เราต้องเปิดแจ้งเตือนบ้างการออกกำลังกายทำนู่นทำนี่บ้างนะครับผมว่า 7-10 วันกำลังดีนะครับสำหรับการชาร์จ1ครั้งซึ่งก็ถือว่าอึดนะเช่นเดียวกับสมาร์ทแบนด์รุ่นอื่นรวมถึงสมาร์ทวอชนะครับของ Xiaomi เองก็สามารถใช้งานผ่านมีฟิตเนสได้เลยนะครับมีฟิตเนสเนี่ยรองรับทั้งบน Android ทุกรุ่นนะครับรวมถึง iOS iPhone ก็ใช้ได้นะเพราะมันมีแอปพลิเคชันอยู่แล้วก็สามารถโหลดมาได้ UI เดียวกันทุกอย่างเลยนะครับเรื่องของการใช้งานต่างๆก็จะมีหน้าแดชบอร์ดอย่างที่เห็นนะครับก็คือสามารถตั้งค่าอะไรต่างๆได้รวมถึงเข้าไปดูนะว่าเราออกกำลังกายอะไรยังไงได้เนี่ยมันจะบอกละเอียดเลยนะครับถ้าเทียบกับบนตัวสมาร์ทวอชเองนะครับสมาร์ทวอชเนี่ยบอกนิดเดียวแต่บนมือถือเนี่ยบอกหมดเลยนะครับมันจะมีการซิงค์บอกเลยว่าฮาร์ดเรทเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับแล้วก็มีเรื่องของการนอนเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือการนอนเนี่ยเขาวัดค่อนข้างละเอียดเลยก็คือหลับลึกหลับตื่นยังไงนะครับคุณภาพการนอนเป็นยังไงออกซิเจนในเลือดเป็นยังไงนะครับมันจะบอกหมดเลยรวมถึงฮาร์ดเรทแล้วก็การวัดตั้งค่าแบบวัดก้าววัดอะไรอย่างนี้ก็มีตามปกติอันเนี้ยก็จะเป็นเดลี่นะครับที่เขาวัดอยู่แล้วก็เป็นฮาร์ดเรทอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันXiaomi Smart Band 8
รวมถึงรุ่นก่อนหน้าเนี่ยเขาไม่มี GPS ในตัวดังนั้นเนี่ยการใช้งานก็จะใช้ร่วมกับตัว device นะครับในการระบุพิกัดนะครับแล้วก็ทำการพลอตกราฟอะไรต่างๆซึ่งมันก็จะมีข้อจำกัดคือสำหรับใครที่ออกกำลังกายแบบหนักๆนะครับจะให้พกมือถือกระเตงไปหรือมันก็จะมีข้อจำกัดตรงนี้ก็เรื่องของ device นะครับสามารถตั้งค่าได้ค่อนข้างหลากหลายครับจะเป็นเรื่องของตัว display นะครับคุณสามารถตั้งค่าเป็นแบรนด์ display ได้เลยนะมีให้เลือกเยอะมากๆนะครับจะเป็นการ custom เองว่าเฮ้ยฉันต้องการใส่รูปลงไปในตัวแบรนด์ก็ทำได้นะครับก็สามารถกำหนดสีได้นะครับกำหนดพวกค่าต่างๆได้นะครับสามารถใส่รูปที่เรามีอยู่ในเครื่องไปได้เลยนะครับอันนี้เป็นข้อดีคืออยากจะใส่หน้าเด็กใส่หน้าแฟนใส่หน้าตัวเองลงไปก็ทำได้นะครับแต่การแสดงผลจะค่อนข้างจำกัดนะตามขนาดของหน้าจอเองนะครับแต่ถ้าต้องการแบรนด์ที่สวยกว่านี้มีไหมเยอะนะครับและส่วนใหญ่ฟรีด้วยอันนี้สำคัญนะครับบางค่ายต้องซื้อนะของ Xiaomi ให้ใช้ฟรีอันนี้ชอบมากๆนะครับผมโหลดเก็บไว้เยอะแยะเลยนะครับอย่างที่บอกคือ Xiaomi Smart Band 8เนี่ยสามารถใช้งานได้หลายอย่างนะครับก็คือเป็น Smart Band Mode เป็น Pebble คือตัวกิ๊บที่หนีบกับตัวรองเท้านะแล้วก็ Necklace Mode ที่เป็นอะแดปเตอร์ใส่สำหรับห้อยคออันเนี้ยผมสั่งมาอยู่นะเดี๋ยวผมจะรีวิวลงเพจอีกทีนึงแล้วก็การตั้งค่าพวก Notification อันเนี้ยควรจะมาตั้งครับว่าการใช้งานเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าทั่วๆไปนะครับ Heart Rate อะไรเงี้ย By Default คือเขาจะวัดอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นวัดเมื่อเราใส่อยู่นี่แหละนะครับแล้วก็ในเรื่องของการตั้งค่าพวกวิดเจ็ตอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันนะครับจริงๆมีวิดเจ็ตเยอะมากนะเราสามารถตั้งค่าได้ค่อนข้างเยอะเลยครับเท่าที่ใช้มาเกือบอาทิตย์นะครับกับ Xiaomi Smart Band 8ก็เป็นแบรนด์ที่มีการปรับปรุงมาตลอดนะครับจะเป็นตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นปัจจุบันนะครับมาถึง8รุ่นแล้วนะครับผมว่ามันเป็นสมาร์ทแบรนด์ที่น่าจะมาแบบสุดแม็กแล้วนะคือด้วยความข้อจำกัดของตัวฮาร์ดแวร์เรื่องของขนาดเองเนี่ยมันคงใส่ฮาร์ดแวร์ที่แบบวิลิสมาลาหรืออลังการกว่านี้ไปไม่ได้แล้วนะครับเพราะมันแค่นี้เองอะนะครับซึ่งการใช้งานก็จะเน้นในเรื่องของการวัดค่าทางสุขภาพทั่วไปนะครับจะเป็นการเดินการวิ่งการนอนอะไรเงี้ยด้วยน้ำหนักที่มันเบามากๆของมันสามารถใส่นอนได้อันนี้ผมชอบมากแล้วเขานำเสนอใหม่ในเป็นการนำพวกอะแดปเตอร์หรืออะเซสซอรี่ต่างๆในการใส่ร่วมกับตัวนี้นะครับกับราคาพันนิดๆนะครับ Xiaomi Smart Band 8ก็เป็นสมาร์ทแบนด์ที่อรรถประโยชน์มากจริงๆนะครับตามอะเซสซอรี่ที่เรามีนะครับนอกเหนือกับการใช้เป็นสมาร์ทแบนด์ที่เราใส่ข้อมือเนี่ยถ้าเราสั่งอะเซสซอรี่ที่เป็นสายห้อยคอตัวกิ๊บติดรองเท้าเนี่ยไอ้2อันนั้นน่ะเกือบพันนะครับผมสั่งมาเดี๋ยวได้มาจะรีวิวให้ชมกันอีกทีแต่ผมชมทีมออกแบบได้เลยว่าเขาคิดได้ยังไงอ่ะคือมันไม่ได้แค่สมาร์ทแบนด์ธรรมดามันคือสมาร์ทอะเซสซอรี่ที่สามารถพลิกแพลงการใช้งานได้หลากหลายมากนะครับเรื่องของแอปพลิเคชันก็สามารถใช้งานได้ทั้ง Xiaomi เอง Android iOS รองรับหมดนะครับตัวแอปเนี่ยค่อนข้างฉลาดแล้วก็ UX UI ค่อนข้างสวยด้วย Pairing ง่ายใช้บลูทูธต่างๆตามปกติเลยทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของ Xiaomi Smart Band 8นะครับส่วนตัวชอบมากนะแล้วก็อยากแนะนำให้ลองซื้อมาครับ